โอเคก็สวัสดีครับนะครับก็หลังจากคลิปที่แล้วเนาะเราออกแบบแปรที่เป็นโคฟอร์มไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาออกแบบตัว Trust นะครับ Top and Bottom Chord นะครับก็ก่อนอื่นเราให้เราไปที่ Tool แล้วก็ Job Preference เนาะให้เราไปเปลี่ยนตัว Design Code กลับมาคืนนะครับตอนนี้มันของโคฟอร์มเนาะถ้าเป็นของฮอตโลก็เราจะใช้โค้ดนี้นะครับเป็น arrival state design นะครับถ้าเป็นโค้ดเก่าหน่อยมันก็จะตัวนี้ ASD ตัวนี้นะครับอันนี้เราใช้โค้ดใหม่ไปเลยกดโอเคกด yes โอเคนะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็จะค่อยๆมาตัวสร้างตัว member type นะครับตรงนี้เดี๋ยวของผมลบของผมออกก่อนนะเราจะสร้างตัว top member type สำหรับ top and bottom นะครับก็กด new ตรงนี้โอเคตั้งชื่อนะครับ top and bottom chord ทีนี้ค่า bucking y นะครับเราก็ใช้ coefficient เนี่ยเป็น 1.0 ไปนะครับเดี๋ยวเรามาปรับที่ค่า k นะครับทั้ง bucking ของLY แล้วก็ LZ นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่มันจะไปเช็คตัว KL over R นะครับแล้วก็มันจะมีผลกับกำลังรับหนักของเมมเบอร์ด้วยนะครับมาเริ่มที่ตัว Bucking Length แกน Y ก่อน Bucking Length แล้วแกน Y ก็คือมันเสียรูปแบบยิ้มอย่างเงี้ยนะครับยิ้มแบบนี้ทิศทางนี้เขาเรียก In Plane Bucking นะครับนะถ้าเป็น bucking length แล้วแกน Z ก็คือ out of plane แบบนี้อันนี้ผมเปิด top view นี่นะครับโอเคทีนี้มาดูการปรับค่านะครับ KY ก็ตัว in plane bucking เนี่ยก็จะมีตัวเนี้ยครับ web and diagonal เนี่ยมาค้ำไว้เป็นตัวค้ำนะครับเป็นตัวค้ำไม่ให้มันยิ้มไม่ให้มันยิ้มใหญ่ไม่ให้มันแอนแบบแอนใหญ่ก็จะเป็นแอนเล็กๆนะครับนะนึกภาพไหมจินตนาการเวลามันบักกิ้งนะครับเพราะฉะนั้นค่าความยาว KL เนี่ยก็จะจากโหนดถึงโหนดนะจากตัวเว็บถึงเว็บอ่ะนึกออกไหมครับโอเคเราก็จะปรับค่าอย่างนี้นะครับก็กดตรงนี้โอเคจากนั้นนะครับก็เราจะกำหนดเป็นตัวนี้ add point with adjoining element in the bucking plane ก็คือในจุดที่มี element มาจอยนะครับมาเชื่อมอยู่นะมันจะขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ให้ซึ่งเราสามารถดูเป็น sample bar ได้นะเดี๋ยวผมปิดแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเบอร์ขอดูเบอร์221นะครับโอเคคลิกนี่แล้วก็ขอดูแซมเปิลนะครับเบอร์221โอเคในวันนี้ครับก็คือตำแหน่งที่มีเว็บกับไดกอนอลมาจอนั่นแหละนะครับนะเพราะฉะนั้นความยาวก็จะคิดแค่จากช่วงสีเขียวเนี่ยสีเขียวถึงสีเขียวต่ออันนะครับเป็นค่า L bucking length นะครับทีนี้ของรอบแกน Z บ้างนะครับรอบแกน Z ก็จะเป็นเราถ้าตัวนี้นะเดี๋ยวเราใช้ไฟเบสนะไฟเบสในการค้ำนะครับหรือบางคนอาจจะใช้เป็นสับทัดค้ำก็ได้นะครับไม่ให้มันบักกิ้งเอาออฟเพลนนะครับแต่ว่าต้องมีเสามารับหัวท้ายตรงนี้นะเสามารับหัวท้ายให้เขาเรียกว่าให้มันค้ำทักได้ทั้งระบบมานึกออกปะถ้าไม่มีเสามารับมันก็จะแอนนะยิ้มนี่ครับแต่พอมีเสามารับปุ๊บมันก็จะแอนเป็นยิ้มสองยิ้มนึกออกปะที่ทำงานออกไปครับก็จะบักกิ้งเป็น2บักกิ้งหรือบางทีเราอาจจะเหมือนชัปเตอร์ที่1อ่ะที่เราใช้ตัวเป็นสตีลเฟรมเลยอ่ะเป็นเหล็กฉากมาบาเบดเป็น X เบดเลยก็ได้นะครับก็คือเบดเข้าหาตัวบินคอลัมน์นะครับแต่ในที่นี้เราใช้ไฟล์เบดนะครับโอเคก็ปรับอย่างเงี้ยนะครับโอเค
ก็คือทัสเนี่ยก็โดนเบรกที่ครึ่งหนึ่งใช่ไหมครับเบรกที่ครึ่งหนึ่งเพราะว่าเราโมเดลให้มันยาวเต็มโอเคเพราะฉะนั้นเราก็สามารถมาเกาะค่าตรงนี้ได้เลยปึ้งอย่างเงี้ยนะครับก็เป็น relative กับ L ก็คือ 0.5L ก็คือครึ่งหนึ่งนะ KZ ก็คือหรือ LZ นั่นแหละนะก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของความยาวจริงนะครับตอนนี้ Factorial Sectional Bucking ไม่ต้องเพราะว่ามันไม่ได้รับ Bending นะครับเราให้มันรับแค่ Axial แล้วก็ตัว Lateral Bucking ก็ไม่ต้องเช็คเพราะว่าเป็นหน้าตัดถ้าหน้าตัดเป็นแบบไม่ใช่ Open Section อย่างเช่นไปเนี่ยก็ไม่ต้องคิด Lateral Bucking นะครับแต่ถ้าหน้าตัดเป็นเช่นเป็น Wide Flank หรือเป็นเหล็กฉากนะเราก็จะคิดตัวให้มันคิด Lateral Bucking ด้วยเพราะว่าเหล็กฉากเนี่ยหรือใบแฟงอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีปีกบนหรือปีกล่างใช่ป่ะมันก็ต้องมาคิดว่าปีกบนมีอะไรค้ำป่ะปีกล่างมีอะไรค้ำไหมนะครับแต่ของเราก็ไม่ต้องคิดนะครับว่าเป็นไปนะครับทีนี้ไปดูตัวเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเราก็จะเช็คตัว total load นะที่ L ส่วน240นะในแนวแกน Y กับแกน Z global นะครับก็เซฟทีนี้เราก็จะ assign ใส่ตัว top and bottom chord ที่เราทำเป็นกรุ๊ปไว้นะครับ apply โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวผมจะขอเช็คด้วยสีนิดนึงที่ขวา display mark with color เราเอา member legend นะเดี๋ยวต้องเอา sectionระบายสีตามเซกชันออกด้วยโอเคเนี่ยก็จะมีอันแรกที่เราทำไปเป็นแปรเนาะอันที่2ก็จะเป็น top and bottom chord นะครับนะที่เรากำหนดค่ามันเขาเรียกว่ากำหนด member type เรียบร้อยละทีนี้เดี๋ยวเราจะทำกรุ๊ปสำหรับออกแบบนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปเลือกตัวบาร์ของ top and bottom chord มา copy ไว้ก่อนนะเลือกขึ้นไปนะครับโอเคแล้วก็เราก็ copy control C มาที่กรุ๊ปนิวกรุ๊ปลบออกแล้วก็วาง control V นะครับตั้งชื่อ top and bottom chord เลือกหน้าตัดก็หน้าตัดตัวนี้ delete ให้หมดนะครับข้างล่างเราจะใช้ไปอย่างเดียวนะโอเคเอาครับมันก็จะเลือกหน้าตัดลงมาให้โอเคเซฟนะปิดตัวนี้ไปโอเคทีนี้เราต้องไปปรับคอนฟิกก่อนนะปรับคอนฟิกเพราะว่าเราไปเปลี่ยนโค้ดมันเมื่อกี้เราปรับคอนฟิกนิดนึงนะเช็คเมคชัวร์ว่าเป็น ASD นะครับ Allowable State Design นะครับโอเคต่อมาก็มาปรับตรงนี้เป็นโค้ดกรุ๊ปดีไซน์เป็นกลุ่มนะกลุ่มที่3นะครับออปติไมซ์ตามน้ำหนักแบบนี้โอเคโลโค้ดคอมไบก็มาเลือกจากตัวนี้ได้คอมไบท้ายที่เป็น Ultimate ULS นะครับก็คือ7เรามี4เคสก็ถูกละ7ถึง10แล้วก็แคลโอเคโปรแกรมก็สเกลหน้าตัดมาให้เป็นไป150คูณ 4.5 นะก็ขอดูนิดหนึ่งนะเรโช 0.78 เห็นไหมครับค่า ly ก็จะเมตรหนึ่ง lz ก็จะครึ่งหนึ่ง 6.27 นะโอเคอันนี้เรา axial 13ตันนะครับ arrival 17ตันนะโอเคกด change นะครับก็เปลี่ยนหน้าตัดแล้วก็เราต้องรันใหม่นะครับตัวนี้แม่กุญแจหายไปแล้วเพราะว่าเราเปลี่ยนหน้าตัดมันก็ต้องรันใหม่ก็จะใช้เวลาสักเล็กน้อยอันนี้ตัวโนดที่ instability 1อันที่เราเลือกที่จะ ignore มันนะครับเพราะมันดูไม่ make sense เลยนะแล้วก็กด ESC ออกไป1โนดช่างมันเพราะว่าเราเช็คการเสียรูปไปแล้วไงการเสียรูปมันโอเคไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะครับ
อันนี้เรามีตัว tension rod ด้วยนะมันก็จะรันแบบนานลิเนียมันก็จะใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับอ่ะเสร็จแล้วแต่อนาคตคอมเราแรงขึ้นแรงขึ้นมันก็จะไวขึ้นอ่ะโอเคอ่ะเราก็จะมา verify นะอ่ะกลุ่มหรือเปลี่ยนกลุ่มที่สามนะครับโอเคอ่ะก็แคลอันนี้คือตรวจสอบ verify คือตรวจสอบโอเคเรโชอยู่ที่0.95นะครับโหแทบจะเป๊ะเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราก็จะมาเช็คตัว deformation ด้วยนะครับตัวนี้โหลดที่เราใช้ก็จะเป็นตัวนี้ combine type ที่เป็น SLS เบอร์11ถูกต้องแล้วก็ cal โอเคผ่านสบายนะครับ UI อ่านด้านข้างไม่มีเพราะว่าเราใช้ได้โหลดไลท์โหลดไงเป็นตัวคิดนะมีแต่อ่านในแนว gravity UZ นะครับตอนนี้ประมาณ7.9มิลนะ arrival ให้2มิลนะเหลือๆนะครับแสดงว่าตัว control ก็คือตัวเป็นตัว string หรือ straight ของมันนะครับเนี่ย arrival ให้2แต่ถ้าสมมติว่าเราความยาวแบบช่วงคาดจริงๆเลยนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าก็คือ25เมตรแล้วเราเอา25เมตรหาร240ใช่ไหมคูณ1,000คำนวณเป็นมิลมันก็จะได้อาราวอยู่ที่1ประมาณ100มิลหรือประมาณ10เซนซึ่งมันไม่ถึงอยู่แล้วมันแอนแค่7เซนยังไงมันก็ผ่าน7มิลยังไงมันก็ผ่านนะครับก็ประมาณนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้เห็นไอเดียคอนเซปต์วิธีการประยุกต์ใช้โปรแกรมในการทำนั่นทำนี่ในการออกแบบนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็คงลาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ